สำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือบวกนะฮะ 4.9% นะครับถ้ามองเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ5แหละนะครับมูลค่าอยู่ที่ 23,479 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็คิดเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่ 841,486 ล้านบาท11เดือนแรกก็ติดลบน้อยลงนะครับอยู่ที่ 1.5% นะครับถ้าดูเป็นมูลค่านะครับ11เดือนแรกของปี66ของเราก็ได้ 261,770 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่9ล้านล้านบาทเศษนะครับดังนั้นอีก1เดือนที่เหลือนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะลดลงน้อยกว่า 1.5 มากน้อยขนาดไหนนะครับผมคิดว่าณขณะนี้ก็อยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับยกเว้นว่าเกิดมีเหตุการณ์อะไรก็อย่างที่บอกนะครับแล้วมันก็มีจริงๆด้วยนะครับในทะเลแดงนะครับแต่อย่างที่แถลงไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่าตัวเลขตรงนี้คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรจากที่มีเกิดการยิงเรือในทะเลแดงนะครับที่เราติดตามข่าวกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่านี่มันก็เหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วนะครับของก็ไปแล้วนะครับแล้วก็หลักๆของที่ไปเนี่ยมันก็ไปตั้งแต่ตุลากับพฤศจิกานะครับธันวาก็อาจจะมีติ่งเล็กน้อยนะครับดังนั้นผลกระทบตรงนี้ที่เราคิดว่าน่ากังวล นิดๆนะฮะแล้วเราภาวนาให้มันจบและเคลียร์กันได้เร็วๆเนี่ยภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีผลกระทบอะไร ก็โอเคก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังยืดเยื้อหรือว่าตกลงไม่ได้หรือเกิดมียิงอะไรกันอีกสักนิดนึงเนี่ยผมก็ว่าตัวเลขมันจะไปโป่งเอ้ยตัวเลขมันจะไปออกผลกระทบตอนในเดือนมกรานะครับซึ่งก็จะเป็นกระทบการขนส่งที่เราจะเชิญสายเรือต่างๆนะครับโดยมีกรมการค้าภายในนะครับเข้ามาช่วยเจรจานะครับสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปคราวที่แล้วนะครับถ้ายืดเยื้อนะก็คงต้องคุยกันเยอะนิดนึงแต่ถ้าสมมติดูแนวโน้มว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเราก็โอเคก็ใช้วิธีการประคับประคองแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ประเด็นเรื่องสายเรืออย่างที่บอกนะครับว่าบางทีที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นจริงๆนะครับทางภาคเอกชนผู้ส่งออกเขาก็เข้าใจแต่บางอันที่อาจจะดูแล้วยังไม่น่าจะขึ้นนะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในพรุ่งนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นหาจุดลงตัวได้ไม่น่ามีปัญหาอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะสำหรับเดือนที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในแดนบวกนะครับ 0.5% ในเดือนนี้นะครับจากเดือนที่แล้วก็ยังอยู่ในแดนลบอยู่นะแต่ว่าตัวบนเราเนี่ยก็มีการขยายตัวในเดือนพฤศจิกาอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันนะครับอย่างเกาหลีใต้นี่ก็บวกมา7นะครับเวียดนามก็เกือบ7นะครับของเราก็เกือบ5นะครับสิงคโปร์ก็เกือบ6นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของการส่งออกเริ่มตีกลับมาแล้วนะครับอยู่ในแดนบวกเศรษฐกิจของโลกเริ่มจะโอเคขึ้นนะครับกว่าแต่ก่อนนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าดูในภาพรวม11เดือนเราจะเห็นว่าเราติดลบน้อยสุดเลยนะครับในบรรดาพรรคพวกเรานะครับที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนะครับนะก็ถือว่าอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าภาคเอกชนเราแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาตลาดเดิมหาตลาดใหม่ตามกลยุทธ์ของกระทรวงนะครับในการที่จะทำให้ตัวเลขมันออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในแดนลบติดลบนะครับแม้กระทั่งในครบ1ปีเนี่ยถ้ารวมตัวเลขของเดือนธันวาเข้าไปแล้วก็คงติดลบแล้วครับนะครับแต่ติดลบน้อยที่สุดอย่างที่เคยบอกไว้อยู่ตลอดเวลาว่าเราพยายามจะทำดีที่สุดนะแล้วก็คิดว่าสำหรับเดือนธันวาที่ยังเหลืออีก1เดือนก็ทำให้ตัวเลขภาพรวมติดลบน้อยกว่า 1.5 นะครับเพียงแต่ว่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอดูกันสำหรับเดือนหน้าการแถลงเดือนหน้านะครับจริงๆเดือนธันวาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า
มันก็อยู่ในซีซันนิ่งแต่ว่าของส่วนใหญ่มันก็ไปตั้งแต่พฤศจิกาตุลาแล้วนะครับนะก็ยังไงผมก็คิดว่าน่าจะต่ำกว่า 1.5 นะครับเผลอๆอาจจะถ้ามันแย่จริงๆก็1ถ้าหมายความว่า12เดือนนะ